มาดูดอกไม้กันพี่น้องมาดูสวนดูดอกไม้กันหลังฝนตกจากที่ไม่ตกมานานนานเนาะตกแล้วดอกรักกะหรี่ถ้าฝนตกมามันเป็นงี้แหละพี่น้องฝนตกมาก็หนักแล้วก็จะหักเนาะเห็นไหมจะหักแล้วน้ำมันขังอยู่ในนี่เนาะแห้งแล้วยังไม่แห้งเท่าไหร่แต่ว่าไม่บานแล้วเนาะมีอยู่ยังเหลืออีกไม่กี่ดอกที่จะบานนู่นเนาะจะฟื้นไหมสวนจะฟื้นไหมไอ้หญ้าเนาะมันเหลืองมันแห้งดอกรักกะหรี่หน่อยก็ไอ้นี่คิดว่าจะตายพี่น้องสองต้นเหลืออยู่ต้นหนึ่งนี่เนาะตัดสั้นไปแม่บ้านตัดสั้นสั้นมันเป็นชาด้วยนะพี่น้องเอาไปทําชาได้เนาะตัวอะไรดอกไม้หอมหอมหอมอ่ะตัวอะไรพึ่งก็ไม่ใช่พี่เสือไม่ใช่ตัวอะไรมันไม่หยุดมันบินเกาะไปเรื่อยเลยถ่ายรูปมันไม่ได้เมื่อกี้ฉันมาทำอะไรเลยคลิปก่อนฝนแต่ว่าคลิปหายหาไม่เห็นไม่รู้ไปไว้ตรงไหนตัวอะไรไม่รู้เนาะรอให้มันหยุดจะถ่ายมันไม่ยอมหยุดน่ะมันบินอยู่ดอกรักกะหรี่แม่บ้านแกเก็บเม็ดทิ้งหมดแล้วพี่น้องตัดเม็ดทิ้งหมดเลยดอกไม้แกบอกว่าให้เอาต้นคุดต้นไปเนาะน่ะมันเจอแดดเผาน่ะแม่บ้านแกก็เลยตัดแกบอกแกตัดมาเลยมันรัดมาใหม่งามๆเนาะรักกะหรี่ต้นหนึ่งยังไม่เป็นดอกเลยรักกะหรี่หน่อยลุงปลูกเป็นแถวอยู่นี่ก็ไม่เป็นดอกมากดอกพี่น้องไม่ดกไม่มีฝนนะเนาะมันแห้งแล้งมาเนาะเดี๋ยวก็ฮักกับพี่น้องเจอฝนปีนี้จะต้นหน่อยเนาะทุกปีต้นใหญ่ๆดกๆนี่พวกนี้ก็แห้งเนาะนี่รักรีหน่อยไม่มีดอกเลยพี่น้องมันแห้งแรงมันเนาะโอ้ยยังมีดอกกระรอกกระลอยจะหาถ่ายรูปดอกสวยๆมันไม่มีพี่น้องเพราะว่ามันเป็นขาดขาดโอ้ยนอนเฝ้าเลยเหรอคะนี่นอนเฝ้าเลยเนาะสงสัยถากจะกินใบมันกินดอกมันพี่น้องมันขาดขาดเนาะเวงเวงหายหลายๆแต่ว่าไม่มีดอกหลายต้นเนี่ยปีนี้ต้นติดเตี้ยเนาะเวลาฝนตกปีไหนฝนตกดีๆนะพี่น้องมันจะเป็นพุ่มใหญ่เนาะดอกโพตันก็ไม่บานก็เอาเม็ดออกหมดแล้วเนาะแกบอกฉันตัดหมดเลยว่ะต้นนุ่นดอกเยอะหน่อยเนาะมันแรงมากกันเนาะสวนจะฝืนหรือเปล่าไม่รู้เนาะมันแห้งแห้งเนาะไม่ฝืนก็ปลูกไหมอ
ากาศมันเปลี่ยนแปลงพี่น้องขนาดดอกนี่ยังบานตอนนี้เลยปกติมันจะต้องบานก่อนคริสต์มาสเนาะสีขาวที่จริงฉันปล่อยให้มันแห้งเพราะว่าถ้ามันแห้งแล้วก็ค่อยๆลดน้ำมันเนาะช่วงก่อนคริสต์มาสแม่บ้านแกเห็นแล้วแกลดน้ำให้ซะแล้วมันก็เลยออกดอกสงสัยจะออกอีกมีหลายต้นอยู่พี่น้องฉันถือแต่เข้าเพราะว่าปลูกเองมันไม่ได้อะเนาะปลูกเองมันไม่เคยได้ดอกสวยไม่เห็นจะนั่นบางทีก็งอกอยู่แต่ว่างามไม่งามเท่าสื่อเข้านะเนาะโอเคจะไปแล้วเอาสวนมาให้ดูนิดนึงสวัสดีจ้า